ให้เสียงภาษาไทยโดยฐานุดันแต่อารักขาเทวดาพระผู้เป็นเจ้าทรงกรุณามอบข้าไว้ในอารักขาของท่านโปรดทรงสวามิภักดิ์รักษาและคุ้มครองข้าตามทางความรอดข้าแต่อารักขาเทวดาพระผู้เป็นเจ้าทรงกรุณามอบข้าไว้ในอารักขาของท่านเงียบซะโปรดทรงสวามิภักดิ์รักษาหุบปากสักทีพวกมันได้ยินเราวิ่งนี่แกบ้าไปแล้วเหรอสภาพแบบนี้ไปไหนไม่รอดหรอกเขาต้องทำได้พระผู้เป็นเจ้าโปรดมอบข้าไว้ในอารักขาของท่านโปรดทรงสวามิพิทักษ์มองหน้าฉันสิทองทั้งหมดของเรามันอยู่ในนั้นไม่ข้ามาเพื่อแสวงหาความรู้พวกมันมาแล้วฉันรู้ต้องออกไปจากนี่แล้วตอนนี้ไปทำลายผนึกนั่นแล้วเปิดประตูนั่นซะพระเจ้าช่วยด้วยจาก3ผู้มาเยือนจาก3พลังเพื่อเปิดทางเลือดจะนี่มันฟังดูไม่เข้าท่าเลยเลือดคือกุญแจเลือดคือกุญแจว่าไงนะเลือดสองคนเดี๋ยวนี้ไปฉันจะตัดให้เองไปมันเขียนว่าจะต้องใช้เลือดของผู้ที่ยินยอมนี่ล้อกันเล่นหรือเปล่าวะเนี่ยมันได้ผลเราต้องไปช่วยเขาเขาไม่รอดหรอกนะเศร้าจังที่มันไม่รอดแต่ก็ดีแล้วนี่ที่นี่จะได้แบ่งทองกันแค่3คนน่ะมันต้องซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่แถวนี้แหละอ่านซะจาก3ผู้มาเยือนจาก3พลังเพื่อเปิดทางจากโลหิตของผู้ยินยอมจงสรรเสริญแด่พระผู้สร้างฮะสรรเสริญแด่ธิดาแห่งโอ้ไม่แล้วไหนเรื่องทองอะไม่เขียนว่าไงนี่คือคำต้องห้ามมันคือคำอัญเชิญฉันพูดไม่ได้อย่ามาต่อแล้วเราทอมาถึงได้หาสมบัติตกลงที่นี่มันคืออะไรจะไม่รู้บางทีมันอาจจะเป็นวิหารหรือไม่ก็สุสานมันคือประตูอ
และเลือกคือกุญแจจากหุบเหวลึกเราเรียกหาท่านจากสามผู้มาเยือนจากสามพลังเพื่อเปิดทางจากโลหิตของผู้ยินยอมเราเรียกหาท่านมาข้าแต่ราชวดาพระสังสวาพิทักษ์รักษาพระสังสวาปกป้องจงลืมตาขึ้นข้าแต่พระบิดาพระสังสวาพิทักษ์รักษาคุ้มครองข้าคุ้มครองข้าได้ปรดคุ้มครองข้าไม่มีแสงสว่างที่นี่เจ้าเข้าสู่ความมืดเพื่อแสวงหาความรู้ใช่และความรู้ที่เจ้าแสวงหาอยู่ที่นี่ยอมรับมันเจ้าจงกล่าวคำพาท่านกลับมาจากสามผู้มาเยือนจากสามพลังเพื่อเปิดทางจากโลหิตของผู้ยินยอมเราเรียกหาท่านมารดาโปรดช่วยเรา